ทีนี้เรื่องราวของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายคนมีคำถามนะครับว่าทำไมถึงยังคงระบาดกันอยู่จริงๆในตอนนี้เนี่ยวิธีการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับเขาใช้วิธีการคือให้นายหน้าเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยโดยเดินทางไปเลยครับในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันนะฮะกับชายแดนนั่นคืออรัญญประเทศหรือว่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้นายหน้าเนี่ยติดต่อไปในประชาชนคนพื้นที่บอกว่าอยากจะเปิดบัญชีม้าไหมเออเป็นคนในประเทศไทยนะแล้วก็ทีนี้เสร็จปุ๊บคนไทยบางคนก็ยังคงหลงเชื่ออยู่ครับไปเปิดบัญชีม้านายหน้าก็เดินทางออกไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นคนสวยคือประชาชนคนไทยตาดำๆนี่แหละทีนี้คนรับเงินนะครับก็คือชื่อที่เป็นคนไทยนะฮะเต็มไปหมดเลยทีเดียวที่เป็นบัญชีม้าแต่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับไปอยู่ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ทราบไปถึงแก๊งทางด้านของคอลเซ็นเตอร์นะครับก็ไหวตัวทันฮะแต่ไม่ทันเท่ากับตำรวจสอบสวนกลางครับหรือว่า CIB เปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่า Lock Down The Cat นะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือปิดแมวหรือปิดประตูตีแมวนะครับก็คือตีเลยไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศไทยเรื่องนี้ครับไปจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนที่จะหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามายังประเทศไทยครับล็อกดาวน์เดอะคลาสนะฮะหรือว่า close the door and hit the cat นะฮะปิดประตูตีแมวนะครับซึ่งปฏิบัติการนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็มีการแถลงข่าวนี่แหละเปิดปฏิบัติการล็อกดาวน์เดอะแคทครับปิดประตูข้ามแดนแหมชื่อยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมแต่ปฏิบัติการของเขาก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับก่อนที่จะหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาในประเทศไทยนำโดยแน่นอนครับคุณผู้ชมพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับและเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันเข้าตรวจค้นนี่แหละหูเหมือนในหนังเลยคุณเห็นไหมเนี่ยบ้านใครจะไปคิดว่าคือบ้านของแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือมีสังกะสีมีหลังคามุงกระเบื้องคือธรรมดามากคุณผู้ชมแต่ว่าในบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมบอกตัวเลขให้คร่าวๆก่อนละกันนะฮะที่กำลังหนีความผิดอยู่เนี่ยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านหยวนหรือประมาณ210ล้านบาทคือสูงมากเหมือนกันคุณผู้ชมครับแล้วก็มีหมายแดงอินเตอร์โพลด้วยนะครับนี่แหละขบวนการลักลอบขนทีมงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามพรมแดนธรรมชาตินะครับเมื่อกี้นี้ผมเล่าไปเบื้องต้นแล้วนะฮะนั่นคือการเอาในหน้าเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหลอกคนไทยนะครับให้เปิดบัญชีม้าโดยพลตำรวจโทจิรภพนะครับท่านเองเนี่ยบอกว่าจับกุมนะฮะครั้งนี้ได้ที่บริเวณอรัญญประเทศนั่นก็คือมิสเตอร์เจ๋งอายุ31ปีสัญชาติจีนแล้วก็ยังมีคนให้อำนวยความสะดวกนะครับที่เป็นสัญชาติกัมพูชานั่นคือร้อยตำรวจโทอังคะอายุ70ปีแหมเป็นอดีตนายตำรวจของกัมพูชาเลยนะแล้วก็มีนายดาเล็กนะครับอายุ35ปีซึ่งแน่นอนนะครับตรวจสอบแล้วเป็นบุคคลที่มีหมายจับของตำรวจสากลในความผิดนะฮะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีความเสียหายอย่างที่บอกการ40ล้านหยวนนะครับหรือว่า210ล้านบาทสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้มีการทำการสืบสวนนะครับเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็พบนี่แหละว่ามีนายหน้านะครับเข้าไปติดต่อให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงบอกว่าไปเปิดบัญชีสิเป็นธนาคารแบบออนไลน์ก็ได้นี่แหละแล้วก็เดินทางข้ามชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับเพื่อไปทำหน้าที่ในการรับสแกนหน้ารับเงินโอ้โหคือแบบกล้ามากคุณผู้ชมครับคือมีทั้งสัญชาติไทยมีทั้งกัมพูชาและก็สัญชาติจีนนะฮะที่ร่วมขบวนการนี้อยู่แต่ว่าที่กล้ากว่านั้นก็คือว่าเดินทางแบบซื่อๆตรงๆเข้ามาในประเทศไทยเลยแล้วก็หลอกประชาชนคนไทยนะครับให้กลายเป็นการเปิดบัญชีม้าแล้วก็ติดตามจับกุมตัวหัวหน้าที่เป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันจับได้ยากอยู่แล้วเพราะเวลาสืบๆไปเนี่ยโอ้โหบัญชีม้าทั้งนั้นนะครับทีนี้แน่นอนนะฮะการทำรายการต่างๆเนี่ยก็จะโอนเงินให้กับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการสืบสวนก็เลยพบว่าบุคคลที่ถูกว่าจ้างให้ไปเปิดบัญชีม้าเหล่านี้นี่แหละจะเดินทางออกไปจากประเทศไทยด้วยเส้นทางธรรมชาตินะครับบริเวณตลาดผลไม้ตำบลคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพบว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็มีการเดินทางออกไปนะครับเฉลี่ยวันละถึง 60-70 คนโดยก็มีนายทุนชาวกัมพูชานะครับชื่อดาใหญ่เป็นผู้เก็บเงินนะฮะครั้งละ 3,000 บาทต่อคนต่อครั้งโอ้โหคุณ10คนนี้ก็ 30,000 แล้วนะวันหนึ่งนี่ 60-70 คนนี่คือไม่เบานะฮะยอดตัวเลขรายได้สำหรับการนำคนออกไปทางเส้นทางธรรมชาติทีนี้แก๊งหน้าม้าต่างๆครับรวมไปถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยพอหลอกคนไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดบัญชีม้านู่นนี่นั่นก็จะเดินทางไปทางช่องทางธรรมชาติแบบนี้หลายๆคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงจับกุมตัวไม่ได้เนี่ยถ้าเขาจะเดินทางเข้ามาหลอกคนไทยเนี่ยตามชายแดนต่างๆเราต้องจับได้แล้วไหมก
ก็เพราะว่ามาทางธรรมชาติแบบนี้ไงคุณมันก็เลยจับยากจริงๆและเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็ยังคงไปเปิดบัญชีม้าอยู่จริงๆเรื่องนี้ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนกันนะว่าโทษจากการเปิดบัญชีม้าจริงๆมันสูงมากจริงๆคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับตรวจสอบก็พบว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกันนะฮะกับที่ชาวจีนซึ่งเป็นเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ในการหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยนะครับทางตำรวจของสอบสวนกลางหรือซีไอบีนี่แหละก็เลยเฝ้าติดตามก็จับกลุ่มตัวได้แม่คุณผู้ชมผมปรบมือให้เลยอย่างยิ่งใหญ่นะฮะถือว่าปฏิบัติการล็อกดาวน์เดอะแคทนี่สุดยอดมากจริงๆถึงแม้ว่าแก๊งนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแก๊งใหญ่หรือว่าระดับหัวกะทิหรือว่าระดับพักการหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆก็เป็นการปิดวงจรขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปได้อีก1แก๊งเลยครับที่2เนี่ยเป็นเรื่องของจากการสืบสวนเนี่ยเราเชื่อว่าเราทราบว่ากลุ่ม call center นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคนไทยที่เป็นบัญชีม้ามีการเดินทางจากประเทศไทยไปสู่กัมพูชาเนี่ยโดยผิดกฎหมายเป็นการลักลอบออกไปนะครับหรือว่าคนจีนหรือกลุ่มแก๊ง call center ต่างๆเนี่ยสามารถเข้าออกไทยโดยที่ไม่ต้องผ่านตม.ไม่ต้องผ่านตามระบบของการเดินทางเข้าออกประเทศไทยนะครับเป็นการเข้าออกโดยผิดกฎหมายนะครับระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับเราก็ได้ทำการสืบสวนมาเนี่ยก็พบว่ามันมีช่องทางอยู่ที่เราเจอเนี่ยคนเข้าออกประมาณวันหนึ่ง 50-70 คนนะครับเป็นการโดยผิดกฎหมายออกมาประมาณ 6,000-7,000 คนนะครับที่เข้าออกไปมาข้ามเนี่ยครั้งละ 3,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นรูช่องว่างที่ทำให้เอื้อต่อการต่ออาชญากรรม call centerกรรมอื่นๆนะครับทั้งคนที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าสามารถข้ามไปเพื่อทำหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือว่าโอนไปสู่บัญชีคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ใช้ช่องทางนี้หรือพวกอาชญากรที่เป็นคนจีนหรือคนชาวต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่เนี่ยสามอย่างอิสระนะครับโดยเจ้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นการปิดช่องทางนะครับ1ช่องทางที่เราตรวจพบนะครับถ้าเราเท่าที่เราทราบต่อไปนะครับสำหรับการจับอันนี้เนี่ยเราก็จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนนะครับซึ่งคนที่คุมเรื่องของคนเข้าออกช่องทางที่เราเรียกว่าช่องทางธรรมชาตินะครับเราก็จะเป็นร้อยตำรวจโทอังคะนะครับซึ่งเป็นนายตำรวจนอกราชการนะครับอายุประมาณ70ปีนะครับก็เป็นตัวหลักที่คอยคุมคนเข้าออกนะครับรวมถึงคนกัมพูชาอีก2คนนะครับที่เป็นทีมงานที่รับผิดชอบทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเราได้จับคนจีนคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์เซงนะครับอายุ31เนี่ยคนนี้เป็นคนที่เรารอจังหวะที่เราอยากได้ตัวใหญ่ของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับคนนี้เป็นคนที่มีหมายจับในประเทศจีนนะครับซึ่งตามรายละเอียดเนี่ย10ล้านหยวนนะครับแล้วก็มีหมายแดงหรือ Red Notice ของตำรวจสากลอยู่ในระบบนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนนี้เคยทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่พม่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งกัมพูชานะครับซึ่งมีการแอบลักลอบเข้าออกประเทศไทยอยู่นะครับก็ถือว่าเราได้ตัวใหญ่ใหม่1ตัวสำหรับในเคสครับผมพันตำรวจเอกชิศนุพงศ์ไหวดีครับภูมิกับการ3บก.ปท.ครับและเป็นเจ้าที่ชุดวิเคราะห์ข้อมูลครับของ AOC ในอีกตำแหน่งหนึ่งครับที่ของการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนที่มีหมายแดงของอินเตอร์โพลครับสืบเนื่องจากเราได้พยายามวิเคราะห์ข้อมูลนะครับของผู้เสียหายเนี่ยที่การแจ้งความที่ AOC ในหลายๆเคสนะครับซึ่งจากที่เราดูลักษณะเนี่ยเราว่าจีอยู่กลุ่มหนึ่งครับซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อยู่ที่อำเภอเขาชะกันนะครับอำเภอนะครับให้มาเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารครับซึ่งในการเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดครั้งละประมาณ 7-8 บัญชีครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวบัญชีเนี่ยจะยังไม่ถูกเอาไปใช้กระทำความผิดในทันทีนะครับพาตัวคนข้ามไปยังประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็นำตัวชาวบ้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านนะครับเป็นสถานที่ที่เตรียมไว้ซึ่งในบ้านเนี่ยก็จะอยู่กันประมาณ 40-50 คนนะครับแอปพลิเคชันที่เปิดไว้แล้วเนี่ยมาสแกนหน้าครับเพื่อโอนเงินเนี่ยไปทำการซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีต่อไปนะครับ
คนที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยนอกเหนือจากการเปิดบัญชีเนี่ยก็ยังมีการเปิดบัญชีคริปโตเคอเรนซีต่างๆไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นบัญชี Binance หรือว่าบัญชี OKX หรือว่าบัญชีคริปโตเคอเรนซีอื่นๆนะครับซึ่งเราก็ได้ย้อนถอยกลับมาดูนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่เปิดก็จากการติดตามสะกดรอยเนี่ยมาชาติอยู่จุดหนึ่งที่อยู่ที่ตลาดลงเกลือซึ่งสภาพแบบนี้เนี่ยมาทำให้บัญชีม้าเนี่ยมันถูกเติมเข้าไปให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่อยๆนะครับทำให้การแก้ปัญหาเส้นทางธรรมชาติที่ช่วยเติมบัญชีม้าเนี่ยไปให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับจากการสืบสวนจากการสะกดรอยนะครับจากการติดตามเราก็สามารถที่จะวาดภาพขององค์กรของคนร้ายได้นะครับว่ามีทั้งคนที่เป็นบัญชีม้านะครับมีทั้งคนที่เป็นนายหน้านะครับและในการขับเคลื่อนของคนที่เป็นแก๊งจีนเนี่ยก็จะต้องมีคนที่เป็นล่ามนะครับเป็นมีคนไทยที่อยู่ในคอลเซ็นเตอร์นะครับรวมถึงคนที่เป็นหัวหน้าชาวจีนที่อยู่ในคอลเซ็นเตอร์ครับพอเราแยกแยะเราจำแนกคนพวกนี้ออกนะครับเราก็เริ่มจะมองเห็นว่าคนที่เป็นนายที่เป็นคนจีนเนี่ยก็มีการเดินทางโดยใช้เส้นทางธรรมชาติเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำคอลเซ็นเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคิงโรมันหรือว่าที่เล้าไก่นะครับจึงได้มีการสะกดรอยนะครับคนร้ายอยู่คนหนึ่งนะครับเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีคนที่มีตำหนิรูปพรรณเนี่ยเป็นการข้ามจึงได้มีการประสานกับนะครับเนื่องจากคนจีนรายนี้มีการนัดแนะให้คนมารับนะครับแล้วเดินทางมุ่งหน้าเข้ามาที่กรุงเทพสกัดจับนะครับแล้วก็พบว่าเป็นผู้ต้องหาดำเนินคดีเอาไว้เนี่ยจำนวน121รายนะครับ40รายคนที่มีการนะครับโดยจากการประสานข้อมูลเนี่ยพบว่าคนจีนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นทำหน้าที่ในการวางแผนองค์กรนะครับวางแผนเรื่องการฟอกเงินวางแผนเรื่องการกำหนดวิธีทางการเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่าจะต้องบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเชื่อว่าการที่เดินทางมาที่กัมพูชาของคนจีนคนนี้จะเป็นการเข้ามาวางแผนการจัดการองค์กรนะครับแล้วก็เรื่องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำฟอกเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีนะครับให้กับกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชาครับเราจึงได้มีการจับกลุ่มตัวในเรื่องระบอบคนเข้าเมืองนะครับแล้วได้มีการประสานทางรับโทษตามกฎหมายที่ประเทศจีนต่อไปครับ